พระพุทธเจ้าตอนออกบวชใหม่ๆบำเพ็ญเพียรตามพวกพราหมณ์คือทุกกรกิริยาทุกหรือทุกกรกิริยาแต่ละอย่างละอย่างพระองค์ทำนี่ปฏิบัติด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเรียกว่าแต่ละอย่างบำเพ็ญเกือบตายเห็นว่าเกินไปกว่านี้ตายแน่จึงหยุดอันนี้รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางเช่นอดภักยาอาหารส่วนร่างกายเหลือแต่ซี่โครงกระดูกและจะหมดกำลังอยู่ล่อมแร่ล่อมล่อจึงเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ทางขืนเกินไปกว่านี้ตายจึงเลิกเพราะพิจารณาเห็นว่าต้องมีทางอื่นไม่ใช่ทางนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติพระองค์อย่างอุกฤษคืออย่างสูงสุดหรืออย่างเต็มความสามารถของพระองค์เวลาทรมานกายที่ไหนร้อนไปอยู่ที่ร้อนให้มากที่สุดจนผิวหนังนี้แตกเวลาเย็นไปอยู่ในที่เย็นที่สุดจนผิวหนังนี้แทบจะไม่รู้สึกชาไปหมดนึกว่าความร้อนเป็นเครื่องเผากิเลสนึกว่าความเย็นเป็นเครื่องเผากิเลสพระองค์ทำถึงที่สุดแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทั้งสิ้นจึงเลิกเสียเมื่อเลิกเสียแล้วทางนั้นที่พราหมณ์เขาทำกันพระองค์ทำอย่างไรอาศัยพระบารมีธรรมในปางก่อนที่บำเพ็ญมาถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากัปใช้พระสติปัญญาน้อมลึกในตามความจริงว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั้นต้องพอเหมาะพอดีคือกลางกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปก็คือทางจิตนั่นเองทำจิตให้สงบเมื่อเวลาจิตสงบแล้วจิตย่อมผ่องใสจิตผ่องใสแล้วมีความสุขมีความสบายเมื่อออกจากสมาธิแล้วความผ่องใสก็หายไปพระองค์ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ในเพียงขั้นสมาธิกิเลสยังไม่ขาดพอออกจากสมาธิแล้วอารมณ์อื่นก็มีอีกเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาต่อไปว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วไม่หวั่นไหวจึงใช้ปัญญาพิจารณากายนี้และในกายนี้ของเรานี้ก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันจึงพิจารณาว่ารูปนี้เป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวทนาความจำได้หมายรู้ส่วนหนึ่งเป็นสัญญาความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆบุญบ้างบาปบ้างส่วนหนึ่งเป็นสังขารความตาเห็นรูปและเกิดความรับรู้เรียกว่าวิญญาณแต่ละอย่างได้อย่างที่มีอยู่ในสรีระร่างกายนี้แยกออกไปก็เป็นสองประการคือรูปธรรมนามธรรมร่างกายเป็นรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมและค่อยใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมจนเห็นว่ารูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงสามารถทำลายกิเลสอาสวะทั้งปวงได้แต่ในการที่มีกำลังในพิจารณาได้นั้นก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเพราะฉะนั้นปัญญาต้องอิงสมาธิสมาธิต้องอิงศีลผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีศีลให้บริสุทธิ์ทางกายวาจาใจให้เกิดความมั่นคงทางศีลได้ก่อนเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมยิ่งมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วจิตใจอิ่มในศีลพอไปภาวนาสมาธิเกิดขึ้นง่ายเพราะสมาธิต้องมีปิติมีความอิ่มใจศีลจึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเกิดความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้แล้วก็มีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเรื่องศีลเป็นต้นรักษาศีลของตนเองให้เกิดความสะอาดเกิดความผ่องแผ้วจนจิตใจชื่นแช่มแช่มชื่นเบิกบานในเรื่องศีลนั้นเจริญสมาธิทำให้ความสงบได้ง่ายเพราะจิตที่จะเป็นสมาธิสมมติว่าเราทำสมาธิทุกวันทุกวันบางทีก็จะพบว่าวันนี้สงบดีผ่องแผ้วดีบางวันก็ไม่สงบเลยแต่ก็อย่าไปท้อถอยสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรเพราะได้บุญได้กุศลเท่านั้นพึงสังเกตดูวันไหนที่จะสงบวันนั้นจิตปลอดโปร่งผ่องแผ้วและก็มีความสุขผสมใจเย็นใจดีไม่มีอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องนึกถึงพระพุทธเจ้ายิ่งดีใจใหญ่ยิ่งใจเย็นใหญ่รู้สึกความปราบปลื้มเย็นเข้ามาในจิตถ้ามีอาการเหล่านี้หรือทำให้เกิดเหล่านี้ได้ก
วันนั้นภาวนาคือทำสมาธิเกิดขึ้นง่ายแต่ก็อย่าไปตั้งความอยากนะเพราะสมาธิอย่าให้เกิดบังคับให้เกิดไม่ได้ต้องให้เกิดโดยธรรมชาติต้องให้เขาเกิดโดยธรรมชาติจึงจะเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเหมือนกับเราหุงข้าวเราจะเร่งให้ข้าวสุกเร็วๆบอกใส่น้ำน้อยๆหรือไม่ใส่น้ำข้าวมันก็จะไหม้มันไม่สุกจิตนี้ก็เหมือนกันทำสมาธิด้วยความมีสติทำให้ใจเป็นกลางค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปค่อยใช้ความเพียรค่อยใช้ความสติประคองไว้ผลจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับผลที่เกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับนั้นเป็นสัมมาสมาธิโดยแท้และสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาต่อไปคือสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ฉลาดด้วยสุขุมรอบคอบมีสติไม่พลั้งไม่เผลอดังนั้นเมื่อไปใช้ปัญญาพิจารณาจึงเกิดความฉลาดรู้เท่าทันตามความเป็นจริงถ้าหากว่าจิตที่กำลังอยู่ในสมาธิในระดับสูงไปอีกซึ่งเรียกว่าฌานในขณะจิตที่เป็นฌานนั้นพิจารณาอะไรไม่ได้เพราะว่าจิตมีแต่ดิ่งนิ่งอยู่อย่างเดียวต้องให้เขาอิ่มเต็มที่แล้วก็ถอยออกมาก่อนจิตที่ถูกฌานอบรมอยู่ยังปกติยังมีกำลังแต่เมื่อฌานถอยออกมาแล้วมีสติระลึกได้พิจารณาตอนนั้นเมื่อพิจารณาตอนนั้นจะเกิดธรรมะแท้ๆเกิดมีขึ้นส่วนสมาธิมีสติเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วพิจารณาได้แต่ถ้าหากว่าไปจิตอยู่ความสงบไปจิตอยู่ความสุขให้ถอยออกมาก่อนคือคืนอย่างให้คืนในสภาพจิตเดิมก่อนแล้วค่อยพิจารณาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาทองของการภาวนามี2ระยะระยะหนึ่งที่เราพักผ่อนนอนหลับนอนแบบสบายๆพอตื่นขึ้นมาจิตยังผ่องแผ้วยังมีอะไรเรื่องยุ่งเลยขณะนั้นลองนึกถึงธรรมหรือนึกถึงคำสวดว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาสัญอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณานิจจังนึกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงนึกถึงรูปอย่างเดียวก็ได้ว่าไม่เที่ยงหรือพอตื่นขึ้นมาก็พิจารณาว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้จะทำให้เรามีสติแต่ข้อนี้บุคคลที่มักตกใจเรื่องกลัวความแก่ความเจ็บความตายก็พึงเลี่ยงไปพิจารณาอย่างอื่นก่อนเช่นทานศีลภาวนาก็จะปรากฏเห็นชัดและเมื่อเห็นชัดต่อไปแล้วก็จะเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็จะไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความเจ็บความตายเหมือนพระนางเขมาซึ่งเป็นพระชายาของพระเจ้าพิสารองค์น้อยได้ยินพระพุทธเจ้าเทศเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนางไม่ชอบไม่เข้าวัดแต่พระเจ้าพิมพิสารได้พระโสดาบันเข้าวัดอยู่ประจำชวนไปก็ไม่ไปต่อมาภายหลังหาอุบายให้นางเข้าวัดวันหนึ่งเข้าไปที่วัดพระเวรุวันพระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่พระองค์ทรงทราบว่านางคนนี้มีความรักสวยรักงามมากพระองค์จึงเนรมิตเหมือนกับว่ามีหญิงผู้หนึ่งนั่งอยู่เบื้องหลังพระองค์แล้วก็พัดวีพระองค์อยู่พระองค์แสดงธรรมไปหญิงนั้นก็พัดวีไปและหญิงนั้นเนรมิตให้สวยงามกว่านางเขมาอีกนางเขมาเห็นหญิงคนนั้นเข้าแปลกใจว่าในเมืองราชคฤห์นี้มีใครหนอที่สวยกว่าเราจึงเพ่งมองหญิงคนนั้นพระศาสดาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากเด็กรุ่นเป็นเด็กสาวจากเด็กสาวเป็นกลางคนจากเป็นกลางคนค่อยๆเริ่มแก่เริ่มเฒ่าในที่สุดมือไม้สู้ผอมล้มลงน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็สิ้นชีวิตนางเขมาติดตามดูตลอดทุกระยะเพิ่งมารู้ตามความจริงว่าชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เองหนอพอเริ่มปงตกจิตใจก็ผ่องแผ้วพระศาสดาถือโอกาสนั้นแสดงธรรมให้เห็นตามความจริงว่าดูก่อนนางสรีระร่างกายนี้เกิดจากกรรมมีกระดูกเป็นโครงร่างมีเอ็นทั้งหลายเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อและเลือดเป็นที่ฉาบทาไว้รอบมีหนังหุ้มอยู่เป็นไปเพื่อความชราและเป็นไปเพื่อความแก่และมรณะ
คือชราและมรณะพระองค์ไม่ตัดว่าร่างกายนี้เป็นประโยชน์อย่างอื่นเลยตัดว่าร่างกายนี้เป็นไปเพื่อชราและมรณะเท่านั้นเองเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในจิตของบุคคลที่ฝังมาอยู่นานเป็นภพเป็นชาติให้รู้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเมื่อพระองค์เปิดทางให้เห็นอย่างนี้เมื่อพระองค์เปิดทางและนางได้เห็นภาพอย่างนี้จึงเกิดปัญญาขึ้นเมื่อได้รับกระแสพระธรรมเทศนาที่ถูกกับจริตตรงนั้นจึงเกิดความสว่างเห็นตามความเป็นจริงปลดปล่อยทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในปางก่อนออกไปจะได้จิตสะอาดผ่องแผ้วเห็นตามความเป็นจริงไม่พะวงในอีสิ่งอื่นทั้งปวงจึงเข้าสู่กระแสโลกุตตรธรรมขาดจากราคะโทสะโมหะเป็นพระอรหันต์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอบวชเป็นภิกษุณีในพระศาสนาดังนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องทำจิตของเราให้สงบจึงควรพิจารณาในสิ่งต่างๆให้รู้ตามความจริงเพื่อให้หายสงสัยคือปล่อยวางอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเวลาเราตั้งใจภาวนาว่าพุทโธพุทโธจิตจะไม่เคลือบแคลงไม่ไปนึกอย่างโน้นไม่ไปนึกอย่างนี้จะทำให้สติมีความมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปความว่าถ้าเราต้องการทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างฐานของปัญญาต่อไปก็ต้องมีศรัทธาประสาทะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงทำจิตใจของตนเองให้ผ่องแผ้วตัดกังวลอื่นๆให้หมดไปจากจิตแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจถ้ารู้ประวัติที่พอใจตรงไหนของพระศาสดานึกถึงตรงนั้นให้มากๆก็ได้เพื่อจะเกิดปิติคือพระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้เพราะเมื่อเกิดปิติแล้วภาวนาเนี่ยเร็วพอเกิดปิติใจก็สว่างก็รีบภาวนาโทที่แสดงนี้ได้พูดว่าตอนหนึ่งจิตที่มีโอกาสที่จะสงบได้ง่ายคือเวลาจิตของเราว่างจากอารมณ์ทั้งปวงนึกถึงความเป็นจริงของธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างแก่เจ็บตายบ้างอีกตอนหนึ่งเป็นเวลาทองของจิตก็คือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วพอเริ่มออกจากสมาธิใหม่ๆจิตกำลังผ่องแผ้วกำลังสะอาดยังไม่น้อมนึกอะไรนึกถึงธรรมะที่ได้ปฏิบัติให้เห็นตามความจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีความซาบซึ้งจะมีความคิดที่ลึกจะมีความเห็นของจริงที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นที่พิจารณานั้นเพราะจิตกำลังสะอาดกระจกที่เขาไว้ส่องเงาถ้าไม่มีฝุ่นละอองธุลีมาปิดส่องเงาใบหน้าส่องใบหน้าจะเห็นชัดเจนชั้นใดจิตของบุคคลที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะเรื่องซ่อมหมองต่างๆเมื่อน้อมนึกถึงธรรมก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจึงเป็นโอกาสงามอีกวาระหนึ่งในสองช่วงคือตอนที่จิตกำลังว่างจากการตื่นเป็นต้นและจิตกำลังว่างจากเมื่อออกจากสมาธิใหม่ๆเป็นต้นย่อมมีกำลังพานำพาให้จิตไปตามอารมณ์นั้นเราลองสังเกตดูอารมณ์ทางโลกบางทีตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นเครื่องระลึกแต่ใจดีๆอยู่บางทีก็นึกถึงที่สนุกสนานเพลิดเพลินแต่ยินเสียงเพลงก็คล้อยไปตามเพลงและอื่นๆเป็นต้นคล้อยไปอย่างง่ายๆบางทีคล้อยไปอย่างยังไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเพราะจิตตอนนั้นกำลังสะอาดอะไรเกิดขึ้นรับรู้ไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่ามีสติทำให้จิตของเรานึกถึงธรรมะธรรมะก็จะเกิดขึ้นง่ายเวลาพิเศษของคนเราก็มี2ตอนที่จะรู้ธรรมะพิเศษเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพึงพยายามสร้างสรรค์พัฒนาจิตของตนและระวังอารมณ์ต่างๆอย่าให้มากุ้มรุมจิตใจของเราให้เกิดความเศร้าหมองอย่าให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาด้วยประการต่างๆให้รู้เห็นตามความจริงเมื่ออย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่เพ็ญผลดีกับการปฏิบัติเลยโดยสังเขปพอเป็นแนวทางเพียงเท่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปปลูกศรัทธาประสาทะนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆทำใจของตนให้ผ่องแผ้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่น
แล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธพุทโธพร้อมกับมีสติคอยควบคุมให้พุทโธกับจิตที่นึกนั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าลืมไปเผลอไปตั้งต้นนึกน้อมขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหากว่าตั้งต้นนึกน้อมขึ้นมาแล้วลืมไปอีกง่ายเกินไปเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมแสดงว่าลึกๆของจิตมีอะไรฟุ้งซ่านอยู่จึงควรหาอุบายให้กับการภาวนาแล้วถ้าอย่างนี้เช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าเร็วๆว่าพุทโธ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 เพื่อไม่สิ่งอื่นไม่ลมอื่นมาแทรกหรือนึกยาวๆก็ได้หรือกั้นลมหายใจสักนิดหนึ่งครู่หนึ่งแล้วพอมีสติตั้งมันแล้วก็นึกว่าพุทโธทันทีตรงไหนนึกว่าพุทโธตรงนั้นคือจิตจำไว้อย่างนี้และให้จิตตรงนั้นนึกว่าพุทโธพุทโธในโอกาสต่อไปถ้ารู้จักที่เกิดของจิตให้จิตเป็นผู้ให้จิตเป็นผู้ว่าพุทโธให้จิตเป็นผู้รับรู้พุทโธและมีสติคุมไว้ใจของเราก็จะมีจุดเพ่งที่แน่วแน่ยิ่งขึ้นเป็นจุดที่จิตจะจดจําและมีสติคุมไว้นึกไว้นานๆเข้าฝึกไว้บ่อยๆเข้าทำให้มากๆเข้าจิตนี้ฝึกได้ฝึกให้เป็นไว้อย่างไรก็ได้ฝึกให้สงบก็ได้ฝึกให้รู้ก็ได้เป็นต้นและทำไว้สม่ำเสมอและทำให้ทุกๆอริยบทได้ยิ่งดีใหญ่สมาธิที่เกิดจากขณะเดินตรงกลมก็ดีหรือยืนก็ดีในอริยบทอื่นๆที่เรียกว่ายากถ้าเกิดขึ้นได้สมาธิจะอยู่ได้นานรู้สึกได้นานเช่นเดินจงกรมอยู่สมาธิเกิดสงบในขณะจงกรมย่อมมีสติรู้ตัวอยู่ทุกอย่างแต่ความสงบใจเป็นหนึ่งความรู้ก็มีอยู่กิริยาเดินก็มีอยู่จะทำให้สติกว้างขวางมั่นคงมากส่วนเวลานั่งจิตสงบอาจจะง่ายกว่าถ้าเมื่อพูดถึงอารมณ์เท่ากันแต่เมื่อขยับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอริยบทจิตคืนเร็วกว่าในอริยบทเดินแต่อย่างไรก็ดีเบื้องต้นก็ฝึกด้วยอริยบทนั่งให้จิตได้สัมผัสกับความสงบของจิตพอสมควรและหาโอกาสอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้จิตมีโอกาสบำเพ็ญเพียรทางจิตให้มากขึ้นต่อนี้ไปจงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จิตมั่นคงอยู่แล้วภาวนาว่าพุทโธด้วยความมีสติรักษาสติกับจิตของตนไว้ให้นานๆอย่าเผลอแต่อย่าบังคับทำใจเป็นกลางๆให้จิตใจอิ่มๆทำใจเป็นกลางๆภาวนาไปจนฝ่าใจจะเบาลงและสงบก็อย่าไปปรุงแต่งรู้ว่าเฉยๆเห็นแล้วว่าสงบก็อย่าไปคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาจอมไปคิดรู้ว่าเฉยๆเมื่อรู้ว่าเฉยๆนานๆเข้าดูการรู้ว่าเฉยๆนี้เป็นลักษณะรู้ตัวของสัมปชัญญะซึ่งมาเป็นคู่กันกับสติและเมื่อจิตจะเคลื่อนเป็นต้นว่าถอยออกจากสมาธิก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ทำให้รู้อย่างนี้สติจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นและจะฝึกง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจเจริญจิตภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้ผ่องแผ้วและสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป